เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปไกด์รีวิวอาวุธเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ในอาวุธตัวนี้ที่มีชื่อว่าเชิงเทียนทรมานนะครับ เชิงเทียนของเราเนี่ยมันก็สวยดีเหมือนกันนะ ซึ่งอาวุธชิ้นนี้มันมีความพิเศษอย่างมากแล้วก็อย่างมากแล้วเป็นอาวุธที่ดีมากชิ้นหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าดูมันเผื่อมันอาจจะไม่มีอะไรนะเป็นท่าแทงธรรมดาโง่ๆนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าไอ้เชิงเทียนเนี้ยมันติดสถานะพ่วง2แบบคือธาตุไฟกับธาตุบัตลอส2อย่างโคตรโหดนี่น่าจะเป็นไอเทมไม่กี่ชิ้นที่ติดสถานะพ่วง2อย่างภายในอันเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวจริงๆผมแนะนำว่ามันสามารถถือ2มือได้นะแล้วก็แทงพร้อมกันได้ด้วยแต่ต้องเล่น2รอบไม่แล้วมาจากไหนกันไม่รู้อ่ะโดยท่าของมันเนี่ยนะครับท่าแทงเนี่ยก็ค่อนข้างโกงนิดนึงถ้าเป็นท่าแบบตีเฮฟวี่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ท่าธรรมดาเนี่ยคุณดูนะจังหวะมันดูนะ คือมันต่อเนื่องแทบไม่หยุดเลยครับจะดูสกิลของมันอ่ะสกิลมันน่าจะเป็นท่าแบบท่าเหมือนแทงโล่ครับปัดโล่ศัตรูออกประมาณนั้นนะครับแต่ว่าความโหดของมันก็คือตอนฟันนี่แหละนะครับซึ่งวิธีเอามันค่อนข้างลึกลับซับซ้อนนิดนึงแต่มีวิธีเดี๋ยวผมพาไปเอาเดี๋ยวผมลองแทงยักษ์ให้ดูมันจะติดสถานะ2แบบเลยไม่รู้ว่าเลือดยักษ์จะพอหรือเปล่าแต่ถ้ามี2อันโอกาสติดบัตรร้อนก็คูณ2ไปอีกนะครับประมาณนี้แทงแบบต่อเนื่องอะเร็วถือว่าเร็วมากอันนี้คือมีแค่ข้างเดียวถ้ามี2ข้างมันจะเรียกว่าเป็นอาวุธโกงเลยนะครับโดยที่วิธีเอาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปที่มหาลัยก่อนการที่จะเข้ามหาลัยก็ไปเอาหุ่นแจตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงที่มังกรเฝ้าอยู่นะครับแล้วก็เข้าทางประตูหน้านะครับจากนั้นไปที่โบสถ์นกกาเวานะครับคือทางไปเอาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับทางที่มันเป็นบอสไอ้นั่นน่ะบอสยังไงเนี่ยไม่ใช่บอสดิมันเป็นเครื่องประดับแมวเหมียวอะครับเครื่องประดับที่ทำให้ตกจากที่สูงแล้วลดดาเมจการวิ่งไปตรงนี้ แบบนี้ความลับค่อนข้างเยอะนะครับตกไปจากนั้นเลี้ยวขวาครับผมปิดเลี้ยวขวาลงด้านล่างอันนี้มันเอาชุดเกาะนะครับจำผิดอันนี้คือให้นั่งให้ทำเหมือนตอนที่เราไปเอาเครื่องประดับแมวเลยทำเหมือนกันรอมันหมุนให้สุดแล้วก็รอมันหมุนวนกับด้านล่างอันนี้ต้องรีบวิ่งนะครับไม่งั้นตกลงไปตายอันนี้ก็รอลงไปข้างล่างนะครับรอแบบนี้รอจนกว่าจะไปสุดด้านล่างนะครับซึ่งวิธีไปเอาเชิงเทียนเนี่ยก็ดูค่ายไม่ถึงเหมือนกันแต่ผมแนะนำเลยนะเป็นอาวุธที่แบบเป็นอาวุธสายหอกที่น่าเล่นที่สุดเลยสำหรับผมนะชิ้นเนี้ยเพราะว่าด้วยความมันโจมตีต่อเนื่องมันไม่มีจังหวะหยุดพอเห็นมอนสเตอร์ตัวเนี้ยปล่อยให้มันฆ่าเราครับแต่ต้องฆ่าแบบไหนไม่รู้อาจจะฆ่าด้วยการที่มันกินเราเข้าไปนะครับต้องให้มันฆ่าเราใช่ครับผมฟังคุณฟังไม่ผิดนะครับเนี่ยคือวิธีการไปแบบที่ไปเอาไอ้นั่นน่ะรอให้มันตีตรงตายย้ำนะครับตีให้ตายเลยแต่เหมือนกับว่าเวลาตายอาจจะต้องตายในท้องมั้งหรือเปล่าผมไม่ชัวร์เหมือนกันอ่ะพอเราตายแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวรอดูมันจะพาไปแมปลับนะครับเป็นแมปพิเศษแมปลาวานี่แหละเนี่ยคือวิธีการไป
แต่ว่าโซหายนะผมบอกไว้ก่อนใครที่จะมาเนี่ยใช้เก็บรูนใช้รูนให้หมดให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยมาอันนี้คือวิธีการมาวิ่งลุยลาวามาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีทางไปได้อยู่ตรงไปข้างหน้ามันจะมีช่องด้านหน้านะครับ ตรงไปเลยตรงไปยาวรอไปข้างล่างคือที่มันโกงก็คือมันแทงเร็วแล้วก็ระยะมันได้ค่อนข้างไกลด้วยถ้าถามว่าเอาไป PVP เนี่ยผมว่าเนี่ยได้เปรียบได้เปรียบพอสมควรเลยแต่ แบบประเด็นคือมันแรงด้วยครับอันนี้คือเมนเดียวยังดาเมจขนาดนี้เลยเดินมาเรื่อยระวังล่วงเลยครับปึ๊บเนี่ยอันนี้แหวนแมวได้ใช้แน่ฉากนี้อ่ะจากเนี้ยถึงด้านล่างแล้วมันจะมีพรแถวนี้อยู่ไปหาเปิดพรก่อนนะครับถ้าไฟดีบางอย่างมันข้อดีคือเวลามันตีบอลบางตัวแล้วมันจะสิ้นสถานะเผาไหม้ทำให้ศัตรูชะงักเนี่ยอย่าลืมเปิดพรด้วยนะข้างบนเผื่อตายเพราะตอนนี้มันต้องสู้กับบอสด้วยวิ่งตามลายที่ผมเลยวิ่งตามมาตรงนี้เลยตรงนี้มันจะแทบไม่เห็นเลยนะมันจะอยู่มุมขอบหลังหินหน่อยเนี่ยครับเป็นอาวุธหนึ่งในอาวุธที่ผมแนะนำเลยครับให้ไปหามาครอบครองให้ได้ข้างล่างนี้จะมีดอกไม้ให้เก็บเพียบเลยนะเก็บจะเก็บไม่เก็บก็ได้นะเอาไว้เป็นของคราฟแล้วก็วิ่งตรงไป วิ่งตรงไปที่สุดเนี่ยบอสจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นไอตัวเครื่องไอตัวมอนที่เป็นเครื่องประหารนะสองตัวลวดไม่ให้เราสู้นะครับหาซอมบอนทึกตัวนึงมาที่จะมาเอาไว้แทงประมาณนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพอเราฆ่าบอสเสร็จจะมีพรตรงนี้แล้วเราก็วิ่งทะลุออกมาได้เลยมันคือขอบเหวภูเขาที่เราเคยเห็นตอนแรกแล้วเราขึ้นไปไม่ได้เราก็งงว่าไปยังไงวะเนี่ยพาลงนะครับมันจะโผล่มาโผล่แมปมหานครด้านล่างเห็นไหมนี่ตอนแรกก็งงกันไปยังไงสรุปไอ้ตรงถ้ำเนี้ยเข้าแบบตามในไกด์นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แนะนำเพื่อนด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ